วันนี้ก็วันศุกร์ในส่วนของที่ตาทำถวายพระอาจารย์นะคะเป็นข้าวมันไก่แล้วก็ไก่ต้มขมิ้นค่ะอาหารใต้รู้จักว่าหมอน ใส่ขมิ้นใส่กระเทียมแล้วก็หอมแดงลงไปค่ะเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็ในส่วนที่พระอาจารย์ท่านมีดำริมาที่ทุกคนจะพักกันมานะคะก็ตาทำมีชิ้นสดค่ะอันนี้คือเสียงเรียกร้องคราวที่แล้วอะค่ะชอบกันก็เลยทำอีกครั้งหนึ่งค่ะอร่อยไหมคอนเฟิร์มอร่อยไหมสองถ้วยสองถ้วยเราจะเปิดให้แฟนคลับเรามาลองชิมกันบ้างนะพี่เอ๋คนบังกันนะคนไม่เหลือนะคนบังน่าจะไม่ถึงเขาแล้วก็จะไม่ต้องถามพวกนี้ก่อนโอเคค่ะโดยปกติอะค่ะเนาะช่วงโควิดตาก็เลยอยากจะทำซุปถวายแล้วก็อนุโมทนากับทุกท่านที่ก็กระทำจาคะกันมาพอสมควรเลยค่ะถ้ามีเวลานะตาก็จะทำวันที่เพิ่มเพราะว่าพระอาจารย์และคณะสงฆ์ก็ได้ฉันของร้อนๆนะช่วงโควิดแบบนี้ก็เป็นการดีแล้วก็วันนี้มีสนทนาธรรมตามการนะคะรอรับชมกันว่าพระอาจารย์จะเมตตาประชาสัมพันธ์อะไรบ้างนะคะแล้วพวกเราต้องทำอะไรกันบ้างคะเขาจะได้รับชมพวกเราจากอะไรบ้างคะได้ครับก็อยากจะกดไลค์นะครับการกดเลิฟนะครับแล้วก็การกดแชร์ครับแชร์ผู้สนด้วยกันโอ้ผู้สนละกำบด40นะคะกด Subscribe ครับผมเอาเลยกดติดตามครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับกิ๊งกิ๊งกิ๊งครับกดทุกอย่างที่เป็นกุศลค่ะร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันนะคะกุศลกรรมบท40ค่ะพระอาจารย์เมตตาเปิดธรรมให้พวกเราแล้วนะคะได้ถึงนิพพานโอเคค่ะแล้วพบกันสวัสดีค่ะ